เราเริ่มกันที่ประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวประมง22จังหวัดชายทะเลนะคะซึ่งเรานําเสนอเรื่องนี้กันมาต่อเนื่องนะคะคเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขานัดกันว่าจะมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มาตามนัดนะคะเพื่อเรียกร้องให้ระทางรัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหาด้านการประมงที่เกิดขึ้นคือพี่น้องชาวประมงกลุ่มนี้บอกว่าปัญหาที่พวกเขาได้รับเนี่ยเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดระเบียบการทําประมงเพื่อแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายไรยการรายงานและไรยการควบ หรือว่า I.U.U. f i s h i n g ตามกฎระเบียบของสาภาพยุโรปนะคะคือก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอไปแล้วว่าพี่น้องชาวประมงกลุ่มนี้เนี่ยเขามีข้อเรียกร้องหลักๆก็คือ11ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า11ข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่มชาวประมงเขาก็มีการพูดคุยแล้วก็หารือประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับทางนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้วหลายรอบแต่ปัญหาก็คือแม้จะคุยกันมา แต่ว่าผลของการหารือที่ได้เนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องกลุ่มชาวประมงกลุ่มนี้นะคะแน่นอนนะครับเมื่อวันนี้มาถึงที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางคุณรงค์เองนะครับพร้อมกับทางด้านของนายมีศักพักดีคงนะครับอธิบดีกรมประมงเองก็ได้ลงไปพูดคุยเนี่ยและอย่างภาพเลยนะครับลงไปพูดคุยกับพี่น้องที่มาชุมนุมแล้วก็ยอมรับนะครับนว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวประมงจริงๆสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตชาวประมง ซึ่งในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรเองนะครับทางกระทรวงคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาีได้ภายในสิ้นเดือนนี้แหละครับ เว้นแต่ในเรื่องของกฎหมายที่อยู่นอกเหนืออำนาจของกระทรวงเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีนั้นมีการพิจารณาในลําดับต่อไปด้วยใช่ค่ะอย่างวันนี้บรรยากาศที่เห็นเนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตว<อ>ฟังจริงๆนะคะว่าตกลงแล้วข้อเรียกร้องของชาวประมงเนี่ยอยากจะได้อะไรก็เป็นการรับลงไปรับฟังก่อนก่อนหน้านี้เราสองคนเองก็มีโอกาสได้สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมจากทางอธิบดีกรมประมงอย่างเรื่องข้อกฎหมายท่านบอกว่าอะไรที่มันเป็นการแก้ไข ปรับเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องข้อกฎหมายอะไรที่ยังเป็นปัญหาอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสกรกฎบอกไปก็คงจะต้องดูแล้วก็ติดตามหลังจากนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดความลงตัวกับทุกฝ่ายในขณะเดียวกันค่ะนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นตัวแทนเครือข่ายชาวประมง22จังหวัดชายทะเลบอกว่า ระหว่างนี้นะคะพวกเขาบอกว่าจะใช้เวลา3วันค่ะในการหาหรือเพื่อหาข้อสรุปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งถ้าหากภายใน3วันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการตอบรับรวมถึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในวันที่20ทธันวาคมนี้นะคะเขาบอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการและชาวประมงก็จะหยุดกิจการประมงทั่วประเทศและจะยกระดับการชุมนุมต่อไปไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมของคุณมงคลค่ะ เรามีการพูดคุยกับรัฐบาลมามาสองปีแล้วก็คือมีการพูดคุยกันว่ากฎหมายมันมีปัญหาเราเราปฏิบัติไม่ได้ซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้มีการพูดคุยว่าเราแก้ปัญหาไอยูมา90%แล้วถ้าเราจะไปปรับแก้เลย ก็ยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ดีนะักเดี๋ยวทางยูเอาจะว่าเราไม่จริงใจในการแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาจนสําเร็จรุล่วงไปแล้วเราก็ชี้แจงได้ว่าในส่วนที่เราจะมาขอแก้เนี่ยไม่ได้ไปยกเลิกหลักเกณฑ์ของ EU แต่เพียงว่ามันต้องมาปรับนะครับในส่วนของที่มันมันมีปัญหา อาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อหาช่องตรงกลางให้ดีที่สุดนะครับทั้งทางกระทรวงเองนะครับซึ่งต้องมีเรื่องของ I อยูยเข้ามาเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวประมงก็เข้าใจนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจริงๆนะครับส่วนความเดือดร้อนที่ว่านะครับอย่างที่คุณกรองแก้วบอกว่า N b t นบนั้นได้นําเสนอไปหลายช่วงข่าวแล้วนะครับช่วงนี้เรามานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ทราบกันว่า11ข้อที่ชาวประมงนั้นมีการร้องขอเข้ามาตั้งเป็นข้อเรียกร้องเข้ามานั้นปรรระะกกกออออบบด้้้วยไางคขแ็ื ขอให้ภาครัฐนั้นหยุดออกกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่งต่างๆที่จะไปกระทบต่ออาชีพชาวประมงข้อที่2นะครับก็คือเสนอแก้ไขพระราชะกําหนดประมงปี2558ส่วนข้อที่3นะครับก็คือขอให้รัฐบาลนั้นเร่งซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็วและตั้งงบประมาณ10,000ล้านบาทในปี2563ในการนําเรือประมงออกนอกระบบข้อที่4นะครับให้เร่งรัดออกสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับชาวประมง ข้อที่5นะคะคือให้กรมประมงกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงข้อที่6ให้ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานข้อที่7ให้เรือประมงขนาดไม่เกิน30ตันกรอสไม่ต้องติดตั้งระบบว VMS ที่เป็นระบบติดตามเรือเนี่ยนะคะข้อที่8ก็คือให้หยุดการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ําจากต่างประเทศเขาบอกว่าอันนี้ต้องทําโดยทันทีสําหรับข้อที่8นี้นะคะส่วนข้อที่9นะครับให้เพิ่มวันทํำประมงให้กับชาวประมงทั่วประเทศข้อที่10นะครับขอให้ทบทวนการบังคับใช้จ่ายค่าน้ํามันผ่านระบบฟีดกร์ดนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ11ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการบังคับใช้ กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมนี่ก็คือทั้ง11ข้อที่พี่น้องชาวประมงบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจริงๆนะครับแล้วก็มาขอ,อ,อข้อตกลงนะครับขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรครับ